สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับไกลเปิดตัวจริงผมไม่ต้องมาสนใจนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กับผมนะสีไกลเช่นเดิมครับผมนี่อยู่กับการอนิเมะรีแอคชั่นนะผมเรียกผิดมาตลอดเลยครับกับโซมิอินสตาครับอินสตามันมุกสุดท้ายในตอนที่3ครับก็เป็นการเปิดเรื่องมันดีนะสำหรับอินสตาเพราะว่ามันหนุกแหละผมใช้ได้แต่อย่าให้เหมือนฮาเรวาริช่วงหลังอ่ะให้ผมตอนหลังคือมันรู้สึกว่าเรื่องมันห่วยจริงอ่ะเออมันต้องนิดหน่อยอ่ะได้อยู่แต่ก็พอดูได้อ่ะมาแล้วผมบีสตาร์มาเสือละฮะเราอยู่กับทหารสองคนที่ไม่รู้ว่าอยู่ฝ่ายไหนนะอยู่ฝ่ายไหมอยู่ฝ่ายของหญิงฟีเน่ครับผมจำได้แหมมาครับผมมาผมไอบีสตาร์เสร็จผมจะถ่ายเขาตีนายต่อนะผมเพราะว่าผมจะได้ลงวันจันทร์เลยมาคัดสุดท้ายเลยเนี่ยยิงได้สนะก็ดีนะเสร็จงั้นเราเห็นที่นะผมอ๋อรถถังมันรถถังมันเหมือนวาคิเลียนไคลเอ็งเกิลเลยวะซิโจโนวาคิเลียนครับเสิร์ชดูครับรถถังครับมาเยอะมากครับสวยไหมเนี่ยบ้านมึงคล้ายๆซิโจโนวาคิเลียนจริงไงโอ้ว่ะเพลงเปิดว่ะแป๊บนึงครับเดี๋ยวหยิบแต่สิ่งบางอย่างมาโอ้มาเธอโอ้สมนาอินเซกตาแม่มดคนสุดท้ายชื่ออีกชื่อคนนี้ก็ดีนะแต่มันคนสุดท้ายมันทับสีแดงด้วยล่ะฮัลโหลไลเฟิลมาเลยฮะอ่ะเสียงไม่ต้องพี่ขอไปมันดีเลยไปมันนึงครับกล้องภาพเบอร์ก็ขอไปนะเพราะว่ามันไปเดินตั้งก่อนโอเคครับมาเกลี่ยสุดโดนมาละชี้ดีหรือเสิร์ฟเอายิงเอายิงแล้วยิงจับหางนี่แหละวะเอางี้ก็ได้อ่ะจริงยิงยังไงเนี่ยไปทุกไปขอเลิกมาเลิกคุยเลิกคุยครับมาไปครับผมดาบที่อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยผมตอนนี้มาอาคิตี้ไนกูว่าปวดหัวที่สุดแล้วเรื่องนี้แต่อาเขาตีนายสังเขามีคนบอกว่าให้สังเกตวันดีๆนะผมรู้ว่าผมมีเพื่อนการศาสนาเขาตีนายด้วยมาโอเขาตีนายดิไอแต่เอาเด็กมาเป็นทหารมาได้อยู่ได้อยู่เหมือนสมัยสงครามจริงๆอ่ะเอาเด็กมาเป็นทหารนะอุ้ยเยี่ยวว่ะมาเพลงเนี่ยดนตรีกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะแล้วมันรู้สึกสบายว่ากับซาวด์แท็กเรื่องเนี้ยนับเป็นซอสแท็กที่ดีอีกเรื่องนึงครับสำหรับอินสตาอย่างเช่นเดียวกับคาร์นิวาลีอ่ะอันนั้นคือสุดยอดจริงเลยคาร์นิวาลีอ่ะเฉพาะปีนี้นะแต่ไม่รู้ปีไหนแต่ไม่รู้ว่าปีหน้าหรือเปล่าเลยจะเป็นปีที่ปีนี้2018ใช่ไหมตอนไม่น่าจะปี2020ที่4อีวาเกเลียส40มาแล้วมันซอสแท็กเดอะเบสอันนั้นก็ว่ามีอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรนอกจากเพลงชิลๆสบายๆครับผมมารู้สึกมีคนเรียกผมอ่ะไม่มีนะเอาวะกินน้ำอ่ะหลับสบายเถอะห้ามมาเครียดตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกแล้วเกิดอยากให้สงบใจนายก็ทำไม่เป็นไรนะผมอ่ะโทษทีครับเมื่อกี้ก็ตกฮะอุ้ยเหล้านี้ดีใช่ไหมล่ะโอ้กินเหล้าอ่ะแต่เด็กกินไม่เป็นฮะอาเสียงไม่ต้องคลิปขออภัยนะผมอ่ะจากครับพวกเราชนะหรือเปล่าเราเคยได้ยินใช่ไหมคนระเบิดที่เราที่พระราชาแห่งลิสตันองค์แรกเรียนรับการฝึกแล้วผมมองเขตแดงของไว้เองอ่ะไอ้พระองค์โทษครับข้าไหนพ่อมาแกมป้อมอยู่บนพื้นนั่นบิดดาบกับสิทธิ์ของมามาอยู่กลางนั้นแหละอ๋อโชคอยู่ที่ข้าพวกเราสถานการณ์แบบนี้นะนะถ้าพวกเยอรมันมาถามพวกเราจริงๆอ่ะที่นี่คนจะตั้งไว้ไม่ถึง12ชั่วโมงอ่ะเอามาว่ะแต่ชีวิตศัตรูจะมันอาจจะช่วยชีวิตพวกเราไว้ได้ปีทดสองครับผมช่วยป่ะเวลายิงยกเชื่อมันตัวเองนะครับ
เฮ้ยเอาลุงเอ้ารถถังมาวะรถถังใครวะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจจอดด้วยปะจอดปะใครวะไม่วะกองรถถังเราถูกทุบลายหมดแล้วอีกไม่ช้าศัตรูจะมาถึงที่นี่ครับเอาตาช่างฮะไม่มีใครมาอีกแล้วล่ะไปถนนด้วยทุกระเบิดซะคนรีบส่งไปแจ้งหัวหน้ากองซะครับมาครับผมรีบวิ่งอย่างไวครับผมเพราะว่ารถถังมาแล้วครับฝั่งนู้นนะมาประมาณ6-7ลำใช่ไหมถ้าไม่เหยียบมันบินแล้วรู้สึกระแวงว่ะจริงๆอ่ะอุ้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่รถถังแล้วมึงมาเป็นในนี่เลยครับซึกบุกแล้วก็บินทิ้งระเบิดด้วยโอ้โหมึงเอาขนาดนี้เลยเหรอก็จริงๆครับสงครามเนาะแหมมาเลยอยากกับ Battlefield 1โอ้โหมาไปขึ้นบินทิ้งระเบิดกันเลยผู้หญิงโทษทีโคตรโหดนะผมเละไม่แน่ฝั่งนี้ผมว่าโดนนั่นไงว่าแล้วหมอบดิไปยังอ่อนเลยที่จริงมันควรหมอบแล้วนะตอนเนี้ยทางดีสุดถ้าหนีไม่ทันก็หมอบอ่ะต้องหยิบไปครับใช่ไหมเรื่องอยากจะขอร้องอ่ะมาครับผมเพราะผมจะเป็นความหมอบของกระผมชั้นด้วยป่ะความคิโบครับผมมาความหวังเดี๋ยวกันละป้าผมอันนี้คือหัวหมอบชั้นจะปกป้องประเทศของพวกองค์อีกไปป่ะหรือบันไลแล้วไงปกป้องเรางั้นเหรออืมไม่ได้ละอุ้ยอ่ะเจ็บทำงี้ไม่ได้ดีสตาร์ถึงแม้จะมีพลังแข็งแกร่งก็เถอะแต่พวกนั้นมันมีกองกำลังเป็นหมื่นๆเลยนะแต่ผมฉันคิดว่าทำได้ค่ะเอาไงฟีเน่รออยู่เนี่ยฉันขอบใจความรู้สึกของเธอนะแต่ไม่เป็นไรที่ช่วยได้ฉันเธอเกี่ยวข้องไม่ได้หรอกนะได้เปิดเข้าใจด้วยแต่ว่าเอามาเข้ามาโอ้ยโหคนระเบิดกำลังถูกทิ้งระเบิดครับบันไลแล้วไงอันนี้คันนะป้าหนึ่งฮะเละครับเฮ้ยๆน้ารอดเปล่าข้างบนอ่ะดูก่อนนะจ๋าครับพวกนั้นจุดทิ้งระเบิดหรือยังครับไม่เหลือครับผมจ๋าโดนระเบิดสักนั้นจะเหลือได้ไงฮะตายดิครับเหลือรอดไหมแต่ยี่สิบพวกคนอยู่น่าจะเหลือรอดใส่ละล้อนใส่ละล้อนเอาวามาดูต่อครับผมซาวแท็กก็เอาได้นะทางใต้คนระเบิดสู่ประชาการในทหารครบคิสฟิวนะผมเสียหายรุนแรงแค่ไหนอ่ะครับผมงั้นเหรอถ้าเรามีการปะทะกันในเมืองใกล้ๆเมืองหลวงอะเราไม่สามารถส่งกำลังมาช่วยสกัดกันได้หรอกยังไงก็อดทนไว้หน่อยนะถ้าคนระเบิดแพ้ข้าศึกบุกโจมตีเข้าไปในเขตแดนของเราได้นะครับจับลงอยู่แล้วนะเล็กรีบเร่งมือกับประชาชนเถอะเราคงไม่เหลือเวลามากอยู่ทะเลสาบดูเด่นสุดบรรจการกองพลเยอรมันนะผมของฝรั่งตัวเองบอกว่าพวกมันยังต่อต้านทานได้สินะใช่น่าเสียดายนะดูเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดของเราจะทำงานเพียงลำพังไม่ถ่ายแหละต้องพึ่งรถถังชนะการพนันแล้วล่ะแชมเปญนี้ของท่านแล้วนะครับน่าต้องถึงตาชัดแล้วสินะก็พ่นหน่อยยานก่อได้ถล่มพวกมันที่ลาบครับว่ามียานก่อโผล่มาเสริมไหมครับบันไลมาซบนะฮะรถถังข้ามใกล้ไปถึงแนวป้องกันแรกของเราแล้วครับแล้วมันวิ่งไปการประสบอุบัติเหตุหน่วยที่หนึ่งด้วยโอเคครับหน่วยปืนใหญ่ยังอยู่ดีใช่ไหมครับท่านไอ้พวกนั้นเปลี่ยนมาวิธีใหม่แล้วหาลูกปืนที่พวกมันกินซะนี่คือสูตรเดียวกันกับสารยิงปืนใหญ่ยิงวิบหวังผลพิกัด5,200นะครับผมเป้าหมายที่อาซิมุ400นะผมปืนใหญ่ทั้งหมดยิงเพื่อหวังผลเข้มยิงได้โดนมาเนี่ยเขาเอาไงต่อฮะพอจะมีหวังชนะหรือเปล่าถ้าเราโชคดีที่ซื้อเวลาประชาชนของคิวเฟิร์มมาด้านข้างแล้วพยพไปได้นะโอเคครับเราทำได้แค่ซื้อเวลาเหรออันนี้ป้อมรู้เรื่องนี้พวกนี้หรือเปล่าล่ะพวกเขารับรู้ครับแต่พวกเขายังไม่ยังจะสู้ต่อไปซื้อเวลาเหรอชีวิตเราจะสูญเสียแค่ซื้อเวลานี่เหรอโทษครับอุ้ยซาวแท็กมาตกใจเลย
มาที่สุดที่จริงมาครับผมเอาไงมึงเฮช็อตฮะโอ้โหอุ้ยรอดไหมนะเป็นมาไปกองทัพเลยเว้ยไหวเหรอคือไปทิ้งระเบิดระเบิดสมัยก่อนนะแรงมากนะระเบิดสมัยก่อนนะนั่นอ่ะดาวที่เห็นอ่ะอุ้ยอุ้ยระเบิดดีกว่าเละไม่เหลือมาฟินาเลต่อครับไม่มีอะไรที่เราทำได้เพื่อจะช่วยชีวิตจะสักครั้งจะเสียไปทุกทีไงแล้วบอกอุ้ยเด็กว่าใส่ไหวว่ะเนี่ยโถยมาโทรเฮ้ยนายเนี่ยมากับฉันมาทางนี้นายหมู่สองใช่ไหมล่ะชื่อนายอ่ะจอร์จครับผมเอาล่ะนายป้อกระสุนปืนกลเป็นใช่ไหมเราจะตอบโต้กลับนะครับมึงตอบโต้ไหวแล้วนั่นถังนะมึงด้วยโอ้ได้อยู่เว้ยมาพนักไฟห้างครับคันมาเอาวะตอบกระสุนครับอุ้ยจะสู้ไหวเหรอวะต้องถังมึงนะเว้ยเขามาจากผู้ชาการครับเราจะทิ้งแนวป้องกันแรกกันเลยครับเวลาถอยแนวป้องกันที่สองด้วยครับถึงเวลาแล้วสินะไปกันเถอะหมดแนวป้องกันแรกพอครับแม่ครับอีมันไฮดี้เฮเลน่าพอครับนะครับอย่าคิดถึงพวกนั้นดิเดี๋ยวก็ตายหานกูจบชีวิตเลยนุ้ยเอออุ้ยวัดอย่าทำลายมันไม่ได้อีกเหรอกับท่านมันเป็นใหญ่มันใหญ่ด้านข้างศึกอ่ะต้องมีเนื้อสัตว์แน่บนยอดเขาแน่ครับมันยิงได้อย่างแม่นยำมากยังขวางการจะโจมของเราได้ด้วยนะครับอุ้ยไอ้พวกนี้มันโทษครับเราใช้เวลานานไปอุจจาระท่านจะมาหัวเอานะครับฉันรู้แล้วนะคนตีเคอร์เลอร์ผมอยากจะขอกำลังสนับสนุนอากาศมาช่วยนะท่านหนุ่มจุดสังเกตการนะครับรับทราบครับเช่นนั้นเราฉลองดื่มแชมเปญร่วมกันดีไหมครับเอาวะจะเละไม่ได้วันนี้ฟีเน่เรายิงครับผมจะอีซึกตาจะมาช่วยเปล่าเนี่ยเราลุ้นอยู่แล้วใส่ชุดทหารมาเลยมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้อะไรวะผู้หญิงเนี่ยวะมาต่อครับผมโปรดขออนุญาตพวกเราไปคอนเดอร์เบิร์กด้วยพี่ค่ะหยุดซะเถอะพี่น้องร่วมรถสู่อยู่ข้างล่างครับเราจะทนดูพวกเขาตายไม่ได้หรอกอันอาจจะฆ่าแม่น้ำที่อยู่ด้านหน้าฆ่าศึกโดยไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้หรอกนะเราจะฆ่าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แหละเลยไปรับปืนมีดหรืออะไรก็ตามครับพวกเรากำลังเสียพวกพองนิปอมนั้นน่ะชนนั้นดูพวกเขาล้มตายไม่ได้นะครับไอ้ปอบพี่ยะค่ะองค์หญิงอยู่ได้แล้วพวกน่ะไม่ได้น่าว่าองค์หญิงฟิเน่แล้วก็สั่งนะครับไม่มีอะไรเราช่วยได้อีกแล้วล่ะแต่จงอย่าลืมความหมายของเราคืออะไรอ่ะเราเสี่ยงชีวิตเพื่ออะไรโอ้องค์หญิงพูดดีเหมือนกันนะมันไม่ใช่แก้แค้นหรือบททดสอบเหมือนบ้าบินนะมันคือการปกป้องบุคคลของเราแล้วครอบครัวของเราไม่ใช่หรือไงล่ะองค์หญิงพูดดีว่ะสถานการณ์กำลังเลวร้ายมาถึงจุดหนึ่งฉันอาจจะขอให้พวกคุณสละชีวิตเพื่อปกป้องผู้ปกครองของคุณนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เอาว่ะอดทนไว้ก่อนทหารที่คนระเบิดกำลังต่อสู้เพื่อซื้อเวลาให้เราอยู่นะเมื่อกี้ค้างครับมาถึงเวลาที่ถอดตัวเราก็ต้องทำนะครับผมถ้าเสร็จเมื่อโตเมื่อกี้พวกเขาทำไมนะเมื่อกี้กระตุกมากจริงฉันคงปล่อยพวกคนเรื่องที่จะเอาชีวิตไปทิ้งไม่ได้นะอะไรจริงฉันไม่ควรบอกว่าจะตายอย่างไรแต่ควรจะบอกให้รอดยังไงล่ะหน้าที่ฉันคือสร้างประเทศและพวกคนช่วยกันดูแลอนาคตเลยนะนี่คือหน้าที่ของฉันและตอนนี้ผู้หญิงซึ้งว่ะอภัยฉันด้วยคือพูดตรงนะตัวละครหลักมันไม่มีใครเด่นไม่เท่ากันมันคือเด่นเท่ากันหมดเลยอะพูดตรงเรื่องเนี้ยมันตัวละครทุกตัวเด่นหมดเลย
เนี่ยอิสตาก็ด้วยคือมันมีบทพูดที่ดีอ่ะอุ้งหญิงฟีเน่ถึงแม้จะไม่เคยเป็นองค์หญิงที่มันไม่ได้กากอะแต่เป็นองค์หญิงที่คู่น้องน้าวคนได้ฝีมือก็ได้อิสตาก็โอเคเนี่ยก็โอเคหมดอ่ะตัวละครหลักสองคนอ่ะแต่ตัวไลท์ไม่โผล่มาตัวไลท์ก็เงียบได้อยู่อ่ะก็พอได้อยู่อ่ะเออมาขออย่างเดียวตัวไลท์อย่ากากครับผมอุ้ยโดนถล่มแล้วว่ะครับผมเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเนี่ยแต่เราทหารเน้นเหล่านั้นยังเอาไงฮะครับรับทราบครับคุณโทรครับคุณโทรว่ะเอาไงเตรียมการถอยทัพเราจะถอยไปที่เวก้าวาก้าครับผมเราจะสร้างแนวป้องกันของเราใหม่หยิบปืนนี้มันก็ปนปืนได้ง่ายดีว่ะเอายังมีอยู่หรือเปล่าสิบโทเอาโดนด้วยป่ะเอาคือเมทินก็เปิดมาอีกรอบแล้วครับโอ้โหมาเยอะกว่าเดิมอีกว่ะกำลังเสริมได้มาถึงแล้วครับกำลังเตรียมเริ่มการทิ้งระเบิดอีกไม่ช้าลุกแล้วสินะแปลว่าลุกภาษาเกมหมักลุกก็คือมีแต้มต่อนะบอกว่าผมว่าเรื่องนี้คงไม่มีปัญหากับคนหรอกนะความรู้ใหม่ครับผมทุกคนเงี้ยก็ตามจักรพรรดิเยอรมันที่ต้องยิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องชนะนะจักรพรรดิบดีไลจงเจริญจีกูไล่จีครับผมภาษาเยอรมันอ่ะนั่นแหละครับเยโดใครเล่นเกมแนวเครื่องบินลบน่าจะรู้ก็ดีว่าการตั้งท่าอย่างนี้คือยังไงผมใครได้มาบอกทีนะอยากรู้จริงอุ้ยโอ้โหมาแสงนี้อินเสกตาครับผมมาจะขับอะไรมาวะอยากรู้ว่าขับดาบดินะได้อยู่ดีนะเรื่องนี้ไม่มีสวิตก็มีแค่ตอนเดียวตอนฉากดรามาจิกอะไปเลยนั่นมันอะไรกันอะไรก็ช่างเถอะเราสอนซูกูก้าของพวกเราหมดแล้วJU87ซูกูก้าคือบินทิ้งระเบิดนะผมขอเยอรมันสกูก้าครับผมสตูอะไรสกูก้าใช่ไหมผมเรียกไงมึงหยิบฟิเน่คนระเบิดกำลังเรียบร้อยฮะมันกุยมันเก่งจังวะไอ้พวกดำเนี่ยป้องเรียบร้อยอะปักตึงเสียงโคตรง่ายเลยวะมาอีสตาไม่ก็โหดเราเรื่องนะถามแล้วจะมีอะไรสู้กับมันได้อีสตาพอสู้สี่กับมันอะมีหายากนะจะมีใครสู้กับมันได้วะต้องรอดูตอนหลังว่าตอนนี้มันตอนที่สามแล้วมาอาจารย์ทิ้งระเบิดได้สักครั้งก็มาครับผมฝากด้วยนะเอาไงอุ้ยเมื่อกี้จอบไปตรงตัวเครื่องนะฮะมันก็เลยระเบิดตัวน้ำมันอ่ะลงยังไงเละตุ๊บเป๊ะเฮ้ยต้นไม้อิสตาเบื่อดันแกตามนั้นครับอุ้ยโดนมันอ่ะเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าอุ้ยเรียบร้อยแล้วอ่ะฉันไม่เป็นไรค่ะอุ้ยคือว่าจะนี่ว่าที่นี่มีดาบอาวุธเก่าๆอยู่เยอะน่ะของพวกนั้นอยู่ไหนล่ะฮะมันอยู่บนนู่นน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะเหรอว่าเอาไงวะขอบคุณมากอ่ะแล้วก็ขอยืมเจ้านี่หน่อยได้หรือเปล่าเอ๊ะไม่ได้หรอกขอโทษนะครับเดี๋ยวเอามาคืนให้ที่หลังฮะมาครับผมอึ้งเลยผมคุณทำให้ผมอึ้งเลยทีเดียวอินเฟคตามาปืนสงครามแม่งมาหมดแล้วโอ้โหเอาไม่รอดเอาไม่อยู่อ่ะดาบเอาไงอุ้ยโหอิสตามันจะลบฐานได้
มึงเก่งไปแล้วฮีสตาร์เอ้ยอุ้ยหมูเกือบแต่ดาบไม่ยืนพังนะชนรถถังอ่ะเออมันหมุนติ้วด้วยเมื่อกี้อุ้ยเอาไงวะทุกคนเฮ้ยฟ้าน่ะมันรับได้ไงวะดาบรับลูกกระสุนรถถังได้อ่ะโคตรโหดเลยมันมีพลังอิสตาร์ด้วยมันก็เลยโหดนะครับที่จริงดาบมันรับดาบขนาดนั้นมันรับลูกปืนของรถถังไม่ได้ครับจริงพลังอิสตาร์ด้วยก็อย่างเอออุ้ยเมื่อกี้สวิตช์ป่าววะไม่ของไม่มั้งมาแล้วนี่มันเป็นไปไม่ได้นะก็อะไรขึ้นวงยิงฟีนี่อิสตาชัวร์เลยเป็นอย่างงี้อิสตาเหรอผู้หญิงคนนั้นเป็นไรกันนะทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะโอเคครับฉันไม่ทำให้พยายามจะสูญเปล่าแน่พยายามเธอสูญเปล่าแน่ฮันทางไหนมีฉันได้สื่อสารกับทหารคนระเบิดหรือเปล่าล่ะโทษครับอุ้ยโคตรโหดเลยสุดยอดเลยสุดเอกครับมีความหลอดมอสเข้ามาครับอะไรนะเราคือเออร์ฟินองค์หญิงเหรอทหารที่รักของเราเอาไงเด็กผู้หญิงคนแรกของนั้นคือสหายของเราและคนอย่างเธอคนนั้นก็คือแม่มดขาวผู้มาปกป้องพวกเราว่าร่วมสู้ไปกับเธอและปกป้องเสรีภาพของประเทศเราโอ้โคตรโหดปืนแต่ปืนจริงๆปืนธรรมดายิงพวกรถถังไม่ผ่านแล้วจริงๆพลังอิเซ็กตาก็เลยนะพลังของอิเซ็กตาด้วยนะครับนั่นคือว่าเอ๊ะแม่มดป้องอิฮิวสตาร์กครับผมอ่ะดีละเราไปสู้กับแม่มดคนนั้นเถอะบุกโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องตลกนุ้ยไม่ครับท่านใบนี้เขียนว่ากองร้อยยานเกาะทั้ง16คันถูกทำลายและรับคาบนะอู้ยังไงต่อเรื่องจริงป่ะอึ้งคุณทำให้ผมอึ้งเลยทีเดียวไม่จริงนะโคตรโหดบินอยากกับเป็นแมวมดจริงๆอ่ะขี่ไม่กว่าเลยจะว่าแฟงวิทจานานานะผมไม่เล่นดีกว่าเอาบอกขออภัยครับหญิงเอาวะแต่หม่อมฉันทนไม่ได้นะเอาไงฟีเน่ไอ้คนบ้าถึงยิ่งบ้าจริงเลยอิสิกตาสงสารไอ้หญิงนะแต่ดีใจที่เธอปลอดภัยนะขอบคุณนะหญิงโอ้โหมึงจะโง่ทำไมโอ้ด้วยโอ้ด้วยโอโจโอโจเหี้ยครับผมแม่มดเหรอนี่มันพูดบ้าอะไรกันน่ะพวกหญิงฟีเน่แน่เหรอแล้วก็ช่างเราชนะใช่ไหมครับจะเล่าฟังอยากฟังนี้รวมถึงอันนี้ในการนี้ด้วยโดดด้วยล่ะพวกหญิงพวกหญิงเอฟินจักเจริญเดนเซลิภาพของอินซักผมฟังไม่ออกฮะโอ้ยโอ้ยอะไรมึงเนี่ยโหเฮ้ย
โอ้คนลุกเพื่อทหารร้องกันไม่ผมคนลุกได้อ่ะสุดยอดละฟินี่โยกรรมไม่มดขาวหรือฉันพ่อแล้วถ้าพ่อของฟินี่ก็งั้นเหรออุ้ยฟาบาทฟาบาทไปหาหมอกุนเทอร์มาเลยนี่ฟาบาทฟินเน่รู้ยังวะอารมณ์นี่คงเศร้าอ่ะนะครับผมมาตอนต่อไปความรักของแม่มดฮะโอเคแสดงให้เห็นลูกนี้ว่ามีสุดยอดแม่มดอยู่ด้วยความรักของแม่มดครับผมตอนหน้าจะเป็นเกี่ยวกับเล่าเรื่องของผู้แม่มดว่ามันเป็นมาไงบ้างครับตอนหน้านะก็ตอนนี้ก็ตอนละก่อนนะผมมาปั้นหน้าอีกเซตตาผมกับตอนที่สี่ไม่มาก็วันอาทิตย์กับวันจันทร์แต่ว่าจะพยายามได้ทำเพราะว่าผมก็ว่างไงเพราะว่ามีนัสเน่ต่อนัสเน่ไปแล้วนะนัสเน่น่าจะทำเป็นสัปดาห์แรกของซีซั่นเลยมั้งใช่ไหมเฮ้ยไม่ดิเรื่องแรกที่ทำซีซั่นนี้ก็เป็นอีเซกตาเขาตีนายแล้วก็นัสเน่แล้วก็ดีซึจบวันเสาร์วันอาทิตย์คือสัปดาห์พอดีเข้าใจปะโอเคไว้บายทุกคนฝันดี